สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จบเกม Battle Cat กันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายจากเกมนี้ไปประมาณ4เดือนกว่าๆได้นะครับที่ผมหายไปจากเกมนี้ก็เพราะว่ากูหมดไปเล่นใช่คือพอไม่มีอารมณ์เล่นก็คือเรื่องยาวนะครับผมจนกลับมาอีกครั้งกับในคลิปนี้เพราะว่ามันมีเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีกับเกมเวนนี่แล้วนะครับผมก็10ปีแล้วหรอวะทำไมมันเร็วจังอะนั่นสิมันเร็วมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะผมที่มันมีด่านให้เล่นบ้างนะเพราะผมยังไม่ได้เล่นเลยสักด่านหนึ่งเลยนะครับผมก็น่าจะมีอะไรให้ผมทำเพิ่มอยู่พอสมควรเลยนะจากที่ผมคิดไว้แล้วนะครับผมก็น่าจะเยอะน่าจะมีอะไรเล่นเยอะเลยนะครับผมก็ในวันนี้ไหนก็กลับมาแล้วก็มาเปิดอาชากันเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตู้ที่จะเปิดกันนี่ก็จะเป็นตู้ของนี่เลยครับผม10ปี Ultra Selection นะครับซึ่งในตู้นี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามีตัวละครดีๆเยอะมากหน้าหลายตากันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีตัวละคร Uber Rare Limited ตัวละครตัวนี้เนี่ยนานๆทีจะมาโผล่มาทีไม่มันจะเป็น Uber Rare ที่แบบขั้นที่แบบหาโคตรยากนะครับผมก็จะเป็น Goddess of Light Sirius นะครับผมแล้วก็มีตัวละคร Uber Rare ต่างๆมากมายเนาะก็จะมี Baby Cat นะครับผมเฉยๆผมมีแล้วเนาะใครเป็นตัวละครที่ถึกกับตัวละครแบบบินได้นะครับผมแล้วก็สามารถทำให้ศัตรูติดสโลด้วยนะครับก็เอาจริงๆตู้นี้ถามว่ามีตัวละครดีๆเยอะไหมก็จากใจผมเลยนะเว้ยจริงจากใจกูเลยนะคือผมอยากได้แค่ประมาณ 2-3 ตัวในตู้นี้นะครับผมอยากได้ตัวละครของ Light Matter Atreus Ascent นะครับผมแล้วก็มีCrystal Explorer คันหน้าผมก็อยากได้นะครับผมเนี่ย1 2อ่ะ2ตัวแล้วก็ตัวละครเนี่ยแล้วก็ Uber Rare ที่หายากนะครับผมก็ Death of Light Sirius นะก็อยากได้แค่3ตัวนี้นะครับผมว่าตัวละครที่เหลือแล้วก็ผมน่าจะมีแล้วค่อนข้างมากเลยนะครับผมแล้วก็มันแจกตั๋วพรีเมียมให้ผมด้วยนะ1ตัวจากการล็อกอินเข้าเกมมาก็มันแจกให้ฟรีเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแต่ก่อนอื่นเลยเราไปรับแคทฟู้ดกันก่อนแคทฟู้ดจากลอตเตอรี่รับฟรีเลยนะครับผมก็มาดูซิว่าจะได้กันเท่าไหร่นะครับผมรับฟรีเลยดีกว่าดูหน่อยสิจะได้พันเท่าไหร่เอ่ยมาพันแรกมาแล้วคืออย่างมากเท่าที่ผมเห็นใน Facebook เขาพูดกันนะเว้ยจะได้ประมาณ 1,100 ไม่ก็ 1,200 นะครับผมนี่คืออย่างมากนะผมก็ไม่ค่อยเห็นคนได้เยอะกว่ามากกว่านี้แล้วนะครับผมโอ้โอเคเท่าไหร่เอ่ยนี่ไง 1,100 ถึง 1,200 เว้ยแคทฟู้ดจากได้จากอันนี้นะเว้ยมันก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็โอเคก็ถือว่าได้แคทฟู้ดมาเปิดอาชาแล้วนะครับก็ตอนนี้เรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะกับตู้10ปีก็หวังว่าหลังจากที่ห่างหายกันไปนานถึง4เดือนกว่าๆกูหวังว่าการกลับมาเล่นครั้งนี้จะทำให้กูได้ของดีนะถ้าเกิดว่ากูเปิดกระชาแล้วกูไม่ได้อย่างที่กูหวังไว้ผมอาจจะหายอีกยาวๆเลยก็ได้นะครับผมกับเกมนี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีไฟเล่นเลยแล้วก็ไม่มีแรงเล่นเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับเพราะว่าเกมอื่นๆมันก็มีอะไรให้ผมทำมากมายมากกว่านี้นะก็ประมาณนั้นละกันนะครับผมท่านผู้ชมก็หวังว่าในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าได้ตัวละครที่ผมต้องการผมก็อาจจะกลับมาเล่นอีกแล้วก็กลับมาลงคลิปเกมนี้อีกยาวๆเลยนะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมการเปิดกระชาโมติแรกแล้วก็โมติเดียวในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเราจะได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับผมอ่ะไปดูซิว่าจะมีอะไรบ้างนะครับกูมีแล้วอ่ะดิเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยคือมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะกูว่ามันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะมึงออกให้กูซ้ำอ้อยโอ้ขอทีไรกูไม่ได้อย่างที่หวังอ่ะตลอดเลยนะเว้ยโหแม่งเงยแต่ซุปเปอร์แรร์เยอะนะซุปเปอร์แรร์เยอะจริงนะครับโอ้โหกลับมาเล่นนั่นไงกลับมาเล่นครั้งนี้แล้วเป็นยังไงล่ะกูเกลือแดกอะดิโอ้โหนี่ไงคือกูหวังว่าอยากได้ตัวละครใหม่ๆมันโอเคอันนี้ให้อภัยได้เพราะว่าอยากได้มานานแล้วนะครับเป็น Watch Go Cat เป็นตัวละครที่เก่งมากคือมันจะเป็นถ้าเอาเวฟขึ้นทูฟอร์มได้เนี่ยมันจะแบบตีเวฟเว้ยโอ้โหไม่อูเบอร์ไม่ได้ไม่เป็นไรกูได้ตัวนี้มากูคุ้มแล้วจริงจากใจกูเลยนะได้ตัวนี้มากูคุ้มแล้วนะครับโอ้อยากเอาเวททูฟอร์มเลยอ่ะผมต้องทำยังไงว่าถึงจะเอาเวททูฟอร์มได้อ่ะผมจำไม่ได้ดิผมต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วผมอยากทำทุกปั้นไปก่อนเลยละกันยัดไปก่อนเลยเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนนะครับผมแต่ผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดิว่าไอ้พวกเบนวอชช์ทั้งหลายเนี่ยมันเวทเป็นทูฟอร์มยังไงนะครับผมอุ้ย
เอาว่ะอย่างน้อยคุ้มแล้วได้คุ้มอย่างน้อยได้ซุปเปอร์แรร์คุ้มแล้วว่ะเออแม่งอูเบอร์แรร์แม่งได้ตัวละครที่คุ้มต้องการได้ไงแต่อูเบอร์แม่งให้กูดีซะงั้นนะครับแล้วตัวทองพวกนี้เนี่ยจะให้อะไรกูบ้างเนี่ยจะให้อะไรกูบ้างตัวทองโอ้โหก็แฟนนะครับผมหนักเลยแล้วก็ลดราคาจะมีไหมสักนิดนึงกูถามจริงโอเคตามนั้นนะครับอ่ะก็มาที่ตั๋วลุงกันเลยดีกว่านะผมว่าตั๋วลุงเราจะได้อะไรบ้างนะแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าตั๋วลุงเนี่ยมันเอาตัวละครจากตู้ Uber Face มาด้วยนะครับผมแล้วก็ Epic Face ใส่เข้ามาแล้วนะครับก็มีโอกาสได้เยอะขึ้นด้วยนะครับตัวละครเหล่านี้เนาะก็ถ้าได้กาโออ่ะคือจริงๆขอแค่กาโอเว้ยกาโอสีดำก็สีขาวกูเอาหมดตอนเนี้ยคือได้ใครมากูเอาอ่ะแต่ไม่อยากขออย่างเดียวคืออย่าซ้ำอู้เบอร์มีเป็นร้อยเป็นพันเว้ยมึงอย่าซ้ำให้กูก็พอซ้ำบอกเนี่ยกูไม่ได้กลับมาเล่นมึงเลยถ้ากูกลับมาเล่นมึงแล้วกูจะมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเข้าไปกูคิดถูกไหมนะกลับมาเล่นเกมมึงเนี่ยไม่เลยสงสัยกูจะคิดผิดสงสัยกูคงคิดผิดนะครับเนี่ยอย่าเดี๋ยวมาผมต้องรอช่วงเวลาใช่ไหมถึงมันจะมีด่ามาให้เล่นใช่ไหมโอเคงั้นก็ต้องรอใช่ไหมเซ็งว่ะไม่มีอะไรเซ็งไปกว่านี้แล้วนะครับผมคือคำว่าเกลือนี่แหละคือคำว่าเกลือแม่งสุดจะทนถามว่าพวกนี้ทำไงกูเปลี่ยนเป็น NP มาให้หมดเลยกูไม่เคียร์กูมีหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนให้หมดเนี่ย NP เนี่ยแล้วที่เหลือก็จะเป็นเดี๋ยวเช็คแป๊บโอเคไอ้พวกนี้ก็คือเป็นแรกับซุปเปอร์แรที่ผมได้มาทั้งหมดใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คเพื่อความชัวร์อ่ะโอเคงั้นก็ใช้ให้หมดเลยแล้วกันนะไปไม่ได้อย่างนี้ใช่ปะเกมกลับมาต้อนรับกับพร้อมกับความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่คือกูเกลือนั่นเองนะผมก็ตามนั้นสภาพกูไม่รู้นะว่าจะมีคลิปหลังจากนี้อีกไหมนะครับเพราะไม่ให้กูเกลือสักขนาดนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าถ้ามีไฟกลับมาเล่นอีกทีนึงก็อาจจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูก็ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปหน้าจะมาในเร็ววันละกันนะโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสักคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ